สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาแล้วกับ K-Band Reaction Channel นะครับผมบ้านเป็นคนเวียดนามแต่ในคลิปนี้ผมจะพยายามพูดภาษาไทยนะครับถ้าสมมุติว่ามีอันไหนที่ผมพูดยังไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนโอเควันนี้ผมจะทำคลิปรีวิวเกี่ยวกับส้มตำไทยที่เวียดนามนะครับเหมือนในรูปเลยนะครับทุกคนคืออันนี้ผมจะสั่งจากร้านไทยเซานะครับเป็นร้านของคนไทยที่มาเปิดที่เวียดนามในโฮจิมินห์นะครับร้านนี้มันก็ตั้งอยู่แถวว่าสนามบินนะครับคือถ้าสมมติว่าใครคนไทยหรือต่างชาติที่พูดภาษาไทยได้เวลาที่ไปเที่ยวเวียดนามและอยากกินอาหารไทยก็แนะนำได้เลยว่าร้านไทยเฮาเนี่ยนะครับแล้วผมก็จะใส่ที่อยู่ด้านล่างนะครับคือวันนี้ผมจะมีส้มตำนี้ก็จะเป็นส้มตำกุ้งกับปูปลาปูนะครับแล้วก็จะมีข้าวเหนียวด้วยนะครับข้าวเหนียวด้วยแล้วก็ผมจะกินกับไข่ด้วยนะครับไข่นี้ผมต้มแล้วไข่มี2อันนะครับเราก็จะมีผักไปด้วยนะครับเหมือนที่ไทยเหมือนที่ไทยเลยนะครับโอเควันนี้ผมจะมารีวิวว่าคืออาหารไทยนี้มันดียังไงนะครับทุกคนผมจะมารีวิวว่าส้มตำไทยที่เวียดนามรสชาติมันดีหรือเปล่าแล้วที่นี้ผมก็ใส่ข้าวเหนียวไปแล้วนะครับคือไม่รู้ว่าทุกคนกินส้มตำยังไงแต่ผมเวลากินส้มตำชอบกินกับข้าวเหนียวมากนะครับทุกคนแล้วก็เลยสั่งข้าวเหนียวมาด้วยนะครับอันนี้เป็นอาหารมื้อเย็นของผมนะครับโอเคนะครับเริ่มกันเลยนะครับหิวมากตอนนี้หิวมากนะครับทุกคนโอเคลองดูก่อนนะครับทุกคนขอกินก่อนนะครับหอมมากอ่ะหอมมากทุกคนลองดูดิคืออันนี้ผมสั่งจาก Grab นะครับทุกคนอร่อยมากแต่ปูนี้มันยังสดอยู่หรือเปล่าลองดูดิต้องกินแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องกินผักด้วยอร่อยมากมันหอมมากขอกินรสชาติดีมากรสชาติเยี่ยมมากทุกคนแต่มันจะเผ็ดนิดหน่อยนะคือผมเองอ่ะเป็นคนที่แบบกินเผ็ดไม่ค่อยเป็นเลยเวลาแต่ชอบกินเผ็ดเวลาที่เพื่อนบอกว่ามันเผ็ดนะกินได้หรือเปล่าแต่ตอบได้ตลอดว่ากินได้แต่พอดีกลับบ้านท้องเสียตลอดเลยนะครับทุกคนคือมันมีความอร่อยยังไงบอกไม่ถูกอ่ะมันจะเผ็ดๆนิดหน่อยอันนี้ขอโทษนะอันนี้ไม่ใช่เผ็ดนิดหน่อยแต่แบบเผ็ดมากมันจะเปรี้ยวๆขอกินกับข้าวเหนียวนะครับทุกคนอร่อยมากแต่เผ็ดเหงื่อกำลังจะออกแล้วเนี่ยกินแบบนี้คิดว่าขึ้นหรือเปล่าของอร่อยมากบอกได้เลยอร่อยมากเนาะต้องมากินในร้านนี้แล้วครับทุกคนร้านไทยเฮานะครับทุกคนถ้ามาโฮจิมินห์ก็ต้องลองไปกินร้านไทยเฮานะครับทุกคนข้าวเหนียวก็คือเขาต้มข้าวเหนียวดีมากอร่อยมากคือกุ้งมันยังสดอยู่ไม่รู้ว่าจะกล้ากินหรือเปล่าเนี่ยกล้ากินเราท้องเสียป่ะแต่ช่างมันผมขอกินก่อนจะยอมท้องเสียวันนี้เลยนะครับทุกคน
คือของเสียบไม่ใช่ว่าบอกว่าผมกินคือมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะกระเพาะอะไรของผมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทุกคนลองดูนะฮะดีมากเขากินแบบก้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับอร่อยมากอร่อยจริงๆต้องกินกับข้าวเหนียวแบบนี้ด้วยคือผมไม่รู้ว่าที่ใครผมมากเขากินอันนี้เขาก็กินกับข้าวเหนียวหรือว่ากินกับขนมจีนนะครับคือเมื่อก่อนเวลาผมไปที่ไทยผมเคยสั่งส้มตำกับขนมจีนอร่อยมากถ้าว่าดีกินแล้วผมเสียข้าวเหนียวแค่เดียวมันไม่พอมั้งคือน้ำของส้มตำนี้มันสุดยอดเลยข้าวเหนียวแค่ถุงเดียวมันยังไม่พอมั้งขอลองกินกุ้งก่อนนะครับทุกคนลองกินกุ้งก่อนนะรู้สึกกุ้งนี่มันเขาต้มอะไรแล้วหรือเปล่าอร่อยมากโอ้ยต้องเสียบว่ะเขากินแบบก้อนใหญ่แบบนี้เลยนะครับพ่อสุดยอดอร่อยมากอร่อยมากมากเลยต้องดูแบบเนี้ยดีมากคือมันเผ็ดนะเหงื่อออกเยอะมากแต่ผมที่ผมสิ่งที่ผมสงสัยอยู่คือคนไทยเขากินเผ็ดเยอะมากคือเขาไม่กลัวผิวขึ้นหรือเปล่าคือคนเวียดนามส่วนมากเขาจะคิดว่าถ้าเรากินเผ็ดมันจะทำให้สิวขึ้นไงไม่รู้คนไทยเขาจะคิดแบบนี้หรือเปล่าแล้วกุ้งมันยังสดอยู่มันเผ็ดมากแต่รสชาติแบบดีมากๆแบบเยี่ยมมากเลยทุกคนถ้ามาเวียดนามต้องไปกินร้านนี้จริงๆนะครับทุกคนคือผมจำได้ว่าตอนนั้นผมไปกับรุ่นน้องตอนบ่ายสองนะครับตอนบ่ายสองเหมือนเขาปิดร้านเขาพักตอนเที่ยงแต่ผมกับน้องของผมมันทนไม่ได้ก็ต้องรอจนถึงบ่ายสามอร่อยมากน่าเผ็ดจังดูสีหน้าผมดิตอนนี้ล้มเป็นสีแดงแล้วเผ็ดมากกินกับข้าวเหนียวนี่สุดยอดเลยต้องดูแบบนี้นะครับยอดมากผัดนี้เขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรผัดนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรผมไม่รู้นะครับทุกคน
คิวคัมเบอร์ไม่ใส่ตะเกียบเลยใส่มือดีกว่าสะดวกคุณผู้ชมกินได้สบายสุดยอดมากเลยดูเหงื่อออกเนี่ยคืออันนี้ถ้าเงินเวียดนามก็ประมาณเกือบ 100,000 นะครับคือผมไม่รวม 100,000 เวียดนามถ้าแลกเป็นเงินไทยเท่าไหร่อ่ะกี่บาทอ่ะทุกคนขอแลกให้ผมหน่อยนะ 100,000 เงินเวียดนามตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่ครับผมไม่รู้ราคาแบบนี้ถูกหรือแพงแต่ถ้าเปรียบเทียบกับราคาที่ไทยนะครับผมไม่กล้าสั่งเยอะไงเพราะว่าผมเป็นคนที่อิ่มเร็วมากอิ่มแล้วแต่ก็หิวแล้วถ้ามีข้าวเนี่ยผมต้องกินกับข้าวคือน้ำจิ้มของอันเนี้ยน้ำจิ้มของน้ำของส้มตำที่มันอร่อยมากโอ้ยขอโทษนะครับทุกคนคือผมรู้ว่าผมเองเป็นคนที่กินรู้สึกว่ากินยังไม่ค่อยสุภาพหรือว่าคนไทยเขาบอกว่าเวลากินข้าวไม่มีมารยาทหรือเปล่าเสียงแบบจ๊อกจิ๊กจ๊อกจิ๊กจ๊อกจิ๊กตอนเดี๋ยวหมดแล้วอ่ะสั่งแค่ถุงเดียวคือปกติผมเองอ่ะเวลาที่ผมกินอันสั่งอันนี้กับหมูสับไงใช่หรือเปล่าหมูสับผมชอบกินหมูสับมากอร่อยเดี๋ยวของหน้าจะทำคลิปเกี่ยวกับหมูสับของเขานะครับเขากินกับไก่ด้วยไข่ด้วยนะครับทุกคนดีจริงๆนานๆได้กินทีถ้าเปรียบเทียบที่เวียดนามนะครับราคาคือเรากินแค่มือเดียวแล้ว 100,000 แบบนี้อ่ะถือว่ามันยังไงอ่ะมันก็แพงอยู่อ่ะผมไม่รู้อ่ะมันก็แพงอยู่เนาะขอกินแบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้อ่ะคือกินเป็นก้อนใหญ่แล้วอร่อยมากเขาเรียกว่าผักมันสดมากดีงามผักมันสดมากห้องทุกคนไม่รู้เขาไปซื้อผักนี้จากตลาดอะไรหรือเขานำข้าวจากดาลัดหรือเปล่าบอกว่าดาลัดจะดังเกี่ยวกับดอกไม้แล้วก็ผักด้วยนะครับเพราะอากาศที่นู่นมันหนาวไงอิ่มมากอ่ะผมว่าแบบผมสั่งแบบนี้ก็พอแล้ว
พราะว่าผมเองเป็นคนที่กินไม่เยอะอร่อยมากผักนี่หมดเลยจำไม่ได้ว่าผักนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผักนี้ผักนี้ผมจำไม่ได้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรน้องผักนี้ก็แล้วครับฝั่งนี้ภาษาไทยเรียกว่าตัวไม้ต้นโอ้ยเขาใส่พริกเป็นก้อนใหญ่แบบนี้เลยข้าวเหนียวหมดแล้วผักก็เหลือแค่อันนี้อย่างเดียวอิ่มมากไม่รู้ว่ากินจะหมดหรือเปล่ามันอิ่มมากแต่มันยังเยอะคือเขาให้เยอะมากแต่ว่าอันนี้คือแค่ซื้อกลับบ้านแล้วรสชาติมันดีมันอร่อยแบบนี้ถ้ายังไงอ่ะถ้ารู้สึกความคิดส่วนตัวนะครับผมว่ารสชาติแบบนี้มันก็พอดีอยู่มันก็ไม่เผ็ดแต่ผมไม่รู้ว่าเมื่อก่อนผมเคยสั่งอันนี้เราสั่งกลับมาที่ออฟฟิศพวกพี่ที่ออฟฟิศบอกว่ามันเผ็ดมากคือทุกคนก็รู้ว่าคนที่ทำเขากินเผ็ดไม่ค่อยเป็นถ้าเป็นภาคเหนือนะครับส่วนมากเขาจะชอบกินของหวานรสชาติก็แบบหวานๆนิดหน่อยแต่ภาคกลางก็ชอบกินแบบเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวภาคใต้จะชอบกินจืดๆนิดหน่อยแล้วอาหารแต่ละภาคมันก็แตกต่างกันเหมือนผมว่ามันก็เหมือนที่ไทยอาหารแต่ละภาคมันจะมีรสชาติต่างกันนะครับเยอะมากยังกินไม่หมดอ่ะขอหยุดแค่นี้นะครับทุกคนคือไม่ไหวจริงๆอ่ะมันอิ่มมากคือมันอิ่มมากจริงๆของกินไม่หมดโอเคนะครับทุกคนงั้นผมก็ทำรีวิวเกี่ยวกับส้มตำไทยที่เวียดนามเสร็จแล้วนะครับถ้าเป็นความคิดส่วนตัวผมจะให้คะแนน10ไปเลยนะครับบอกว่ามันอร่อยจริงๆแล้วก็มันกินง่ายด้วยมันกินกับผักก็ได้มันกินกับข้าวเหนียวก็ได้หรือว่าเรากินกับไข่ต้มแบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้ามีข้าวนี่แบบนี้ดีเลยเพราะว่าน้ำจิ้มของส้มตำนี้มันอร่อยมากคือถ้าคนไทยมีโอกาสมาเที่ยวเวียดนามแล้วพอดีอยู่เวียดนามคือแบบไปเที่ยวหรือมาทำงานที่เวียดนามแล้วกินอาหารไทยก็ลองไปกินร้านไทยเฮาส์นะครับร้านไทยเฮาส์นี่มันตั้งอยู่แถวสนามบินโฮจิมินห์นะครับสนามบินตันซานิยาโอเคนะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบวิดีโอคลิปรีวิวส้มตำนี้ของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามให้กำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำรีวิวอาหารไทยอีกเยอะนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่ดูวิดีโอของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ